สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่ช่อง Baby Baser นะครับวันนี้เราจะมีอะไรมารีวิวนั่นก็คือนี่ครับงงกันสิคืออะไรมันก็คือ Nike Air Skyline 2 Fear of God นะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าเกี่ยวกับแบรนด์ Fear of God สักนิดนึงนะครับก็คือแบรนด์ Fear of God นะครับเป็นแบรนด์ Street Luxury นะครับที่ได้มันสมองของชายที่ชื่อว่าเจอรี่ โรเรนโซซึ่งเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Fear of God นะครับแล้วนี่คือการคอลแลบอเรชั่นครั้งแรกระหว่าง Nike และ Fear of God นะครับซึ่ง Nike และ Fear of God นะครับได้ออกมาแล้วด้วยกันประมาณ 2-3 รุ่นนะครับนั่นก็คือมี Air Fear of God 1แล้วก็ชุดอราวแล้วก็จะมาเป็น Air Skyline 2นะครับมาดูกันที่กล่องก่อนนะครับที่กล่องนะครับข้างบนน่ะจะเป็นโลโก้ Nike ซึ่งจะนูนออกมาแล้วก็ข้างๆกล่องจะเป็นนี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็ข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับจะเขียนว่า Nike Air Skyline 2 Fear of God นะครับแล้วก็มีบอกไซส์บอก Colorway นะครับโอเคงั้นเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับตึ๊ดในกล่องนะครับตรงกระดาษนะครับตรงกระดาษจะมีเขียนว่า Fear of God ที่เป็นลายน้ำอยู่แล้วก็จะมีเชือกสำรองให้มา1เส้นจะเป็นออกสีแบบครีมๆสว่างๆนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่อง Nike Air Skyline ก่อนนะครับ Nike Air Skyline 2นะครับถูกผลิตขึ้นมาในยุค90นะครับซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุควินเทจนะครับซึ่งก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วว่าเจอร์รี่ โรเรนโซ เป็นคนที่ชอบความวินเทจและก็เสื้อวงมากๆคงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงเลือกเจ้าโมเดลนี้มาแล้วโมเดลนี้แต่เดิมแล้วมันจะเป็นแบบรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งก็จะมีวัสดุที่เป็นผ้าแมสค่อนข้างจะเยอะซึ่งระบายอากาศได้ดีมากแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยครับมาต่อเลยนะครับ Air Skyline 2 Fear of God นะครับสีที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือสี Rice Bone เรามาเริ่มดู Material ก่อนนะครับ Material นะครับตรงส่วน Upper นะครับ Upper ข้างบนจะเป็นผ้าแมสแล้วก็มี Reflect ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นหนังกลับส่วนของสวูทนะครับสวูทจะเป็นสีใสๆเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสกรีนคำว่า Fear of God นะครับซึ่งจะเป็นรีเฟกต์เหมือนกันครับส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นวัสดุที่เป็นหนังที่เป็นรูๆนะครับแล้วก็เชือกนะครับเป็นเชือกกลมแล้วก็มีเลสล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเลสล็อกนะครับแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ต้องผูกเชือกนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับส่วนของอินโซนะครับจะมีสกรีนคำว่า Air Fear of God นะครับแต่มันสกรีนมันหลุดง่ายมากๆก็ใส่ก็ระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อินโซนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็ส่วนของมิดโซนะครับมิดโซจะเป็นยางนะครับออกสีแบบครีมแบบครีมสว่างที่ออกแบบขาวๆหน่อยนะครับแต่ในกล้องอาจจะเป็นสีขาวนะครับแต่ของจริงก็เป็นสีครีมที่ออกแบบสว่างๆหน่อยนะครับถ้าเทียบกับสีดำแล้วก็เป็นสีครีมที่คนละตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูซึ่งเทียบกับสีดำนะครับจะออกแบบสีครีมคนละแบบเลยครับเดี๋ยวผมจะเทียบไปดูครับนี่นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเป็นสีครีมที่คนละแบบกันเลยครับเอาละครับก็ดีเทลรายละเอียดแมทเทียลก็จะมีประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมออดฟีกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับFucking cash and anything that's green. The mad hatter, I'm back battering, glad to breathe. The last matter of discussion, well that's fucking key. Banging on the walls, cause I done given up on trying to scream. Hanging from the fall, cause I'm never scared to fucking dream. Screaming fuck them all, we're trying to prove these fuckers wrong. Gang all in the background, we approach you on the front of lungs. Oh lord, like oh lord, don't go there now you.And I'm so oh no, like oh no, not this again, it's true. We them niggas that you heard about, but try to outdo. We just playing our part now, we up next, you ain't got you do. I know, I know, I know.
เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า Nike Air Skyrun 2 Fear of God สีไลท์โบนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปของผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ